สืบสายทานด้วยใจพักพระจักรีสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสายทานด้วยใจพักพระจักรีค่ะรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.นะคะกับทางสถานีวิทยุจสร้อยค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับเจ้าของกิจการแบรนด์ข้าวปลอดสารเด็กปลูกข้าวนะคะเดี๋ยวเราให้เจ้าตัวเข้ามาแนะนำกันก่อนที่เราจะไปล้วงลึกถึงที่มาที่ไปของข้าวแบรนด์นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายธีรวัฒน์สาธิผลนะครับชื่อเล่นชื่อบิวครับค่ะพี่ขอเรียกน้องบิวแล้วกันเนาะน่าจะเป็นน้องพี่หลายปีค่ะบิวคะตอนนี้เรียนจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ครับจบคณะอะไรมาคะจบคณะมนุษยศาสตร์ครับสาขาการพัฒนาชุมชนครับสาขาการพัฒนาชุมชนเรียนจบเรียบร้อยนะคะแต่ตอนนี้อยากให้ช่วยย้อนเวลากลับไปในช่วงที่ยังเรียนอยู่นะคะตอนนั้นตอนที่เรียนเนี่ยเรียนอยู่ที่ไหนแล้วก็ทำไมถึงได้มีโอกาสเข้าร่วมค่ายเยาวชนของทางสำนักงานกปร.คะครับตอนนั้นผมเรียนอยู่ที่ราชภัฏครับพระนครศรีอยุธยาครับค่ะเป็นประมาณช่วงปีหนึ่งครับตอนนั้นก็คือจะมีกิจกรรมเนี่ยแล้วก็จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาเขามาพูดหน้าห้องครับว่าต้องการนักศึกษาเนี่ยครับให้เขียนเกี่ยวกับโครงการพระราชดำรินะครับเพื่อเข้าไปบอกว่าแข่งขันแล้วถ้าผ่านเนี่ยก็จะได้ไปเขาบอกว่าไปดูงานที่เชียงใหม่ครับทีนี้ผมก็เข้าใจให้รวมกลุ่มกันประมาณ4-5 คนผมก็ได้เพื่อนกลุ่มหนึ่งแล้วก็เขียนส่งอาจารย์ไปแล้วก็เอิญโครงการผมเนี่ยได้รับคัดเลือกครับเลยให้ได้ตอนนั้นผมยังไม่รู้นะครับว่ากกบลนี่คืออะไรแต่ผมรู้แค่ว่าให้เขียนปุ๊บก็จะได้ไปเที่ยวเชียงใหม่เป้าประสงค์หลักตอนนั้นคืออยากไปเชียงใหม่ใช่ครับผมไม่เคยไปครับค่ะแล้วพอพักก็เขาก็แจ้งมาว่าให้บอกว่าเดินทางไปที่นี่วันนี้ครับก็คือรวมกลุ่มกับเพื่อนๆเขียนเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริจำได้ไหมว่าเขียนเรื่องอะไรตอนนั้นน่าจะทำแปลงปลอดสารพิษครับเกี่ยวกับผักเกี่ยวกับเกษตรเนาะใช่ครับปลูกผักครับปลูกทั้งเทอมนะครับตอนนั้นจำได้เลยปลูกทั้งเทอมค่ะคณะมนุษยศาสตร์เข้าไปใหม่ๆนี่ปลูกผักอย่างเดียวเลยเหรอก็คือมาปลูกตอนที่เริ่มในโครงการเนี่ยอ๋อค่ะค่ะแล้วพอส่งอาจารย์ไปเรียบร้อยรู้ผลว่าจะได้ไปเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริตอนนั้นเป็นยังไงบ้างอ่ะตื่นเต้นน่าดูไหมใช่ครับตื่นเต้นครับผมก็ไม่คิดว่าต้องไปเจออะไรแต่คิดว่าได้ไปเที่ยวกว่านั้นก็พอใจนะครับพอใจแล้วครั้งแรกที่ได้ขึ้นเชียงใหม่ใช่ครับนั่งรถไฟด้วยเอานั่งรถไฟไปด้วยก็ได้ลอดถ้ำขุนตาลด้วยสิใช่ครับสุดยอดเลยแล้วพอได้เข้าร่วมโครงการนี้ตอนนั้นเป็นรุ่นที่เท่าไหร่นะคะผมน่าจะเป็นรุ่นที่ 5.2 ครับค่ะแล้วพอเข้าร่วมโครงการได้ไปที่เชียงใหม่อย่างที่หวังตื่นเต้นแล้วจินตนาการไว้ว่าเชียงใหม่มันเป็นยังไงพอไปถึงแล้วมันใกล้เคียงกันไหมคะตอนแรกผมหาข้อมูลแล้วที่เขานัดมาให้ไปศูนย์ศึกษาพนักงานไทยที่เชียงใหม่ค่ะที่เราสังเกตผมไปคิดไว้แล้วผมก็เจอใน Google มันเป็นแบบนี้ผมไม่คิดว่ามันต้องหนาวแต่ถึงช่วงนั้นต้องหนาวต้องเย็นผมคิดว่าเชียงใหม่จะหนาวทั้งปีไงพวกผมเป็นคนที่ไม่เคยไปค่ะอยู่ภาคกลางอะเนาะใช่ครับไปก็ร้อนเลยครับไปถึงแสดงว่าคนแต่เสื้อหนาวไปแล้วสิเนี่ยใช่ครับไปกับเพื่อนก็โหตื่นเต้นแต่ไปร้อนแต่กลางคืนก็เย็นเลยครับค่ะแต่ก็ตามที่ฝันนะครับก็คือตอนนั้นได้แค่นั่งรถไปแล้วก็ตื่นเต้นนะครับพอไปถึงแล้วก็ได้เห็นแบบสภาพภูมิอากาศของจังหวัดอื่นที่เราไม่เคยไปแล้วก็ดีใจครับแล้วตอนที่ได้ไปเข้าค่ายเนี่ยค่ะไปเรียนรู้อะไรบ้างครับไปอยู่กันกี่วันไปทำอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยอยู่น่าจะ6-7 วันนะครับเป็นพื้นที่ครับค่ะก็คืออยู่7 วันเนี่ยนักศึกษาที่มารวมตัวกันโครงการมัธยมอยู่เนี่ยก็จะทางกบลเนี่ยก็จะพาไปเรียนรู้งานศึกษาทั้งนั้นเลยครับทั้ง7 วันเลยไม่ว่าจะทั้งในตัวโครงการของแม่ของใครเองหรือว่าข้างนอกของเป็นเขาจะพูดว่าอะไรหรือว่าเกษตรกรต้นแบบอ่ะค่ะตอนนี้เราได้ไปเห็นเราก็เริ่มศึกษาไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์การทำเกษตรพื้นที่สูงแต่ส่วนมากทางภาคเหนือจะเป็นเกษตรพื้นที่สูงมากกว่าค่ะทางเกษตรที่แบบว่าที่ผมคิดประมาณ2-3 วันแรกนะจะดูไปทำไมเพราะว่าดูไปผมก็ทำไม่ได้บ้านผมภาคกลาง
คิดแบบนั้นการมันต่างกันใช่ครับเอาไปก็มาทำเงินได้ดีอืมนี่คิดครับแล้วหลังจากอยู่เกิน 3-4 วันล่ะความคิดเปลี่ยนไหมเริ่มเปลี่ยนแล้วเริ่มซึมซับก็คิดว่าผมคิดนะครับนั้นว่าประมาณวันที่4หรือ5ผมคิดว่าผมมาครั้งนี้มันก็เหนื่อยนะครับเดินทางผมต้องเอาอะไรกลับไปสักอย่างแหมมันต้องได้อะไรติดไม้ติดมือความรู้อะไรกลับบ้านบ้างแหละมาอยู่ตั้ง7วันใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับค่ะผมก็คิดดูผมก็ดูไปเรื่อยทำไปเรื่อยศึกษาไปจนมาคืนซับคิดว่าผมว่าต้องกลับไปเลยผมรู้อย่างเดียวมันคือปอดสารคิดมันเข้าหัวผมปอดสารอินซีอะไรอย่างเงี้ยครับรูปที่ผมเป็นแรกๆเลยผมนั่งคิดนะว่าต้องลองกลับเอาไปทำพอผมวันนึงคิดว่าตอนเนี้ยคือที่บ้านผมเนี่ยเป็นชาวนาแต่ดั้งเดิมแล้วครับค่ะเขาคิดว่าลองเอามาทำนี่สักหน่อยถ้าไม่ได้ก็ไม่จะหายครับที่ต้องคิดตอนนั้นแต่ตอนนั้นยังไม่ลงมือทำนะแต่ก็วาดฝันไปเรื่อยเลยแล้วเดี๋ยวก่อนบอกว่าที่บ้านทำนาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมอยู่แล้วแล้วทำไมถึงอยากจะมาทำเรื่องของปลอดสารล่ะคะนี่ครับมันเป็นผลพวงมาจากที่เราไปที่นั่นก็ผมคิดว่าการทำธุรกิจเนี่ยถ้าเรามองลึกๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับเป็นเรื่องที่ยากมากก็คือถ้าเปรียบกับการทำเกษตรปลูกผักว่ายากแล้วเราคือมารวมเนี่ยมันยากไปใหญ่แต่ผลลัพธ์เนี่ยถ้าเราทำมันสำเร็จเนี่ยคือผลลัพธ์มันดีมากครับค่ะก็เรียกว่าแต่ตอนนั้นครับผมยังไม่คิดถึงมาว่าจะทำเป็นธุรกิจอะไรมากมายแต่คืออยากลองทำให้มันรู้ว่าถ้ามันทำเป็นแล้วมันจะจริงหรือเปล่ากันแน่หมายถึงว่าการขึ้นไปที่ศูนย์ห้วยห้องใครในครั้งนี้ก็ได้จุดประกายให้เราเอากลับมาคิดว่าจะมาลองที่นาที่บ้านตัวเองแล้วพอกลับมาบอกคุณพ่อคุณแม่ยังไงเพราะว่าท่านเป็นเจ้าของที่นานี่ถูกไหมใช่ครับเราจะมาเปลี่ยนความคิดท่านยังไงบ้างผมก็ทีแรกยังไม่กล้าบอกครับแต่ก็พูดแล้วพอพูดไปเนี่ยพ่อแม่ท่านก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ครับอ้าวทำไมล่ะเขาบอกว่าส่งให้ไปเรียนแล้วครับว่าทำไมถึงอยากกลับมาที่เดิมอ๋อส่งให้ไปเรียนปริญญาแล้วทำไมยังอยากกลับมาทำนาใช่ครับแล้วทำไมล่ะคะทำไมน้องบิวอยากทำนาปลูกข้าวมากกว่าไปทำงานในห้องแอร์ล่ะคะเนี่ยครับทีเนี้ยมันทำแบบผมเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมคนอยู่แล้วครับตอนนั้นผมเลยคิดแย่ว่าผมเป็นคนเอาแต่ใจอะไร ผมก็ขอก็พ่อไม่ให้แม่ไม่ให้ไม่เป็นไรผมก็ไปหายายครับแต่ทีนี้คุยกับยายยายให้ที่มาประมาณ2งานครับเป็นที่หลังบ้านที่ล้างๆเลยค่ะแต่ตอนนั้นไม่มีใครสนับสนุนเลยนะผมก็เริ่มจากตัวเองผมก็มีความรู้เรื่องนี้นิดหน่อยที่ได้มาจากคุณของใครผมจะบอกไว้อย่างนึงคือทฤษฎีกับปฏิบัติเนี่ยมันต่างกันมากครับค่ะถือว่าผมคิดว่าตอนนั้นคิดว่าทฤษฎีเรื่องผีแม่นมากเลยผมอ่านจดมาเรียนรู้เองแต่พอมาทำเนี่ยครับเริ่มทำสองงานแรกเนี่ยคือผมไม่มีความรู้ไงในการปฏิบัติยังจับทางไม่ถูกก็ต้องศึกษาอยู่ศึกษาตั้งแต่พันข้าวจะทำอะไรทำยังไงค่ะจะต่อยอดยังไงต่อถึงแม้ว่าพ่อกับแม่เคยทำอยู่แล้วแต่เราก็ไม่เคยได้ไปช่วยเขาจริงๆใช่ไหมใช่ครับไม่เคยครับตอนนั้นไม่มีความคิดที่ทำนาเลยตอนนั้นค่ะแล้วเรามาจัดการกับที่สองงานของเรายังไงบ้างอุปสรรคเข้าเลยจะรีบครั้งแรกงานนึงค่ะพอเกี่ยวได้มาประมาณกระสอบหนึ่งแต่ตอนนั้นปัญหาเยอะมากคำว่าอินทรีย์ผมคือไม่ใส่อะไรเลยที่ผมคิดตอนนั้นให้มันโตเองให้น้ำยังอยู่ใช่ครับไม่มีสารไม่มีสารเคมีอะไรทั้งนั้นค่ะที่สองงานมันเยอะนะครับถ้ามองด้วยตาเปล่ามันเยอะแต่ผมเกี่ยวข้ามมาผมแค่ก็ไม่เต็มกระสอบเลยพี่กระสอบหนึ่งนี่มันเท่าไหร่อ่ะเป็นกี่กิโลกระสอบหนึ่งอยู่ที่ประมาณ40กิโลอ่ะ40กิโลแล้วเราได้เท่าไหนครึ่งกระสอบนี่เดินครึ่งที่แต่ที่กระสอบหนึ่งอ่ะอันนี้เป็นข้าวเปลือกนะเรายังไม่สี่นะโอ้ยังไม่ได้สี่ยังไม่ได้ขนาดไหนใช่มันก็น้อยลงไปอีกอ่ะสิโอ้โหพี่ทีมนี่นะพ่อแม่ผมนิดาหูชาทำไมล่ะคะต้องบอกเหมือนว่าเขาคิดว่าผมเป็นพวกไม้หลักปักเลยนะทำอะไรไม่สำเร็จใช่เ
เป็นยังไงอ่ะพอโดนหูชาไปแล้วทำยังไงต่อบางคนอาจจะใจต่อผมไม่ยอมไงตอนนั้นผมจำได้เลยผมไปอบรมเกี่ยวกับการเป็นดนตรี7วันเลยค่ะผมแต่งตัวไปเรียนนะตอนเช้าเนี่ยแต่พอขับรถออกไปเนี่ยผมไม่ไปเรียนแล้วผมก็เลี้ยวเข้าไปทางสุพรรณไปอบรมมูลนิธิเข้าฝันนะครับอาทิตย์หนึ่งค่ะบอกอาจารย์ที่ปรึกษาเลยว่าผมขอยึดอาทิตย์หนึ่งผมก็พูดไปตรงๆนะแต่ผมว่าแต่ผมตอนนั้นมันเป็นสิ่งที่เรียนที่โกหกแม่โกหกที่บ้านว่าเราไปเรียนใช่ครับจะไปหาความรู้เพิ่มเติมใช่ครับพอมีความรู้เราก็มีเพื่อนที่มีเพื่อนที่อยู่ในทิศทางเดียวกันใช่ไหมครับตอนนี้พออะไรแล้วก็ปรึกษาได้ก็ได้ความรู้มาเยอะค่ะก็เริ่มนับหนึ่งใหม่อีกครั้งอันนี้พอเริ่มมีความรู้แล้วเริ่มทำอะไรได้มากขึ้นครับความรู้แน่นขึ้นแน่นแบบปฏิบัติกันแน่นครับจากที่ลงมือทำจริงแล้วด้วยค่ะใช่ครับแล้วจากที่สองงานลองผิดลองถูกเยอะอะไรนะครับจากที่สองงานล่ะลองผิดลองถูกเจออุปสรรคฝ่าฟันตรงนั้นมาจากสองงานแล้วมันมากลายเป็นแบรนด์ข้าวที่ชื่อว่าเด็กปลูกข้าวได้ยังไงคะน้องบิวคือช่วงหลังนะครับผมต้องเล่าก่อนว่าผมเกี่ยวรอบสองเนี่ยผมได้ข้าวประมาณ200 โลอันนี้4แล้วจากได้ครั้งแรกที่ได้ขึ้นกระสอบนะพี่ค่ะแต่ครั้งที่สองมันเกิน200 โลเลยผมก็เริ่มขายแล้วค่ะตอนนั้นการตลาดไม่เป็นยังไม่เป็นการตลาดอ้าวแล้วขายยังไงได้กำไรไหมใช่ครับผมว่าผมขายจำได้เลยว่าขายโลประมาณ35หรือ40 บาทเลยแหละข้าวไรเบอรี่เนี่ยนะใช่ครับดีเลยพี่ผมไม่ได้คิดเลยต้นทุนอะไรผมไม่รู้ผมไม่เป็นไงผมไม่รู้ว่าต้องทำจัดการยังไงมีความรู้สึกว่าฉันอยากขายราคานี้แหละใช่ครับค่ะได้กำไรไหมไม่ได้พี่ครับคิดไม่ออกเองเพราะว่ากำหนดราคาเองด้วยเอาเข้าไปใช่ครับคุณยักษ์เดือดตอนนี้โดนหูชาอีกไหมโดนครับเจอจำเจอตอนอยู่นี่แล้วแล้วยังไงต่อพอเริ่มใหม่เนี่ยค่ะรอบสามเนี่ยไม่รอบสามหรอกรอบนั้นเนี่ยมันยังเหลือข้าวอยู่ร้อยกิโลผมคิดเลยผมต้องทำเพ็กเก็ตจริงแต่ตอนนั้นน่ะยังไม่ได้ไปปลูกข้าวผมใช้นามสกุลผมเป็นสารีผลแต่เป็นถุงกระดาษปกติพอมีถุงกระดาษเนี่ยมันก็จะสร้างความสนใจคนอื่นได้พอสร้างความสนใจเนี่ยการขายผมเนี่ยมันก็เริ่มเป็นระดับขึ้นแต่ปากต่อปากครับผมใช้วิธีเนี่ยครับปากต่อปากมากกว่าพอดีปุ๊บเนี่ยรอบสามเนี่ยผมตอนนั้นคือเป็นพี่ๆแหละครับที่ไปอบรมด้วยกันผมว่าพี่ผมอยากเปลี่ยนแบรนด์ผมเนี่ยเขาก็คิดไม่ออกผมคิดไม่ออกเขาก็พูดกับผมมาคำนึงเองมันยังเด็กอยู่ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นน่าจะอยู่ประมาณ20ครับ20พอดีอ๋อก็ยังเด็กอยู่จริงๆนะเป็นเจ้าของแบรนด์แล้วอ่ะมันยังเป็นเด็กออกหรือว่าครับผมคิดเด็กมีแต่เด็กปลูกข้าวนี่แหละผมให้เขาคิดนะพูดไปพูดมาพี่เด็กปลูกข้าวเออมันก็ได้พี่ก็เอาคำนี้มาพี่ผมก็ยึดคำว่าเด็กปลูกข้าวนี่มาเลยพอคำว่าเด็กปลูกข้าวมาเนี่ยผมก็ไปกลั่นทำเป็นแมนนี่แหละครับทำเป็นพิกเก็ตติ้งอย่างดีเลยขายพอทุกอย่างมันลงตัวมียอดขายแต่ว่าเราคุณภาพมากขึ้นเนี่ยผมก็เปลี่ยนจากสองงานเนี่ยตอนนั้นพ่อแม่ผมเนี่ยเริ่มยอมรับแล้วจะเปลี่ยนจากสองงานเนี่ยมาเป็น18 ไร่ครับโอ้ทีเดียวเลยนะใช่ครับเหมือนกับว่าเขาเห็นแววแล้วว่าเออสู้ขยันทำจริงเอาไปเลย18 ไร่ยกให้ทำใช่ครับ ค่ะที่ยุธยาเนี่ยครับที่1,000ต่องานนะค่ะอ๋อ18 ไร่มาทำที่ยุธยาค่ะทีนี้นะพี่มันนี่กว่าสองงานเป็นยังไงมีใครช่วยบ้าง18 ไร่ของเราตอนนั้นพ่อก็ช่วยครับค่ะก็คือเขาเริ่มเห็นนะครับว่าเออมันทำได้จริงครับอีซีแต่ทีนี้ผมก็มีเป้าหมายใหม่อีกคือบ้านผมเนี่ยทำเคมี100%เลยผมพยายามปรับเนี่ยเอาบอกว่าจะให้พ่อทำเนี่ยอีซีด้วยแต่เราจะไป
ไปพูดกับคนที่เขาบอกว่าเคยทำอะไรมาก่อนแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องยากครับอืมต้องค่อยๆเลยทำได้แค่ควบใช่ไหมใช่ครับควบคู่กันไปครับอืมเลยทำให้บอกว่าป้อนลดต้นทุนมากขึ้นค่ะเขาก็เห็นแล้วสิอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วการทำด้วยเคมีเนี่ยมันสิ้นเปลืองในเรื่องของไอ้ต้นทุนใช่ครับ NC จะดีกว่าแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะในเรื่องของแบรนด์เด็กปลูกข้าวเนี่ยติดตลาดไหมเรื่อยๆครับเรื่อยๆผมมันตอนนี้ผมยังไม่ได้คิดจะตีตลาดไปให้ไกลเพราะว่าเอาให้ตัวเองมีความสุขก่อนนะอืมแต่ว่าตอนนี้มีความสุขแล้วสิฟังจากเสียงครับก็เรื่อยๆครับค่ะคิดจะทำอย่างอื่นบ้างครับแต่ว่าไม่ให้ตัวเองต้นหอมแรกๆผมไม่ชอบความรู้สึกนั้นนะครับในเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์แบบนี้เนี่ยตั้งใจจริงทำจริงจนได้ผลิตภัณฑ์ของตัวเองขึ้นมาแล้วต้องถามน้องบิวว่ามีอะไรเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าเป็นแนวทางให้เราก้าวเดินมาตามเส้นทางนี้คะบิวผมรู้จะพูดยังไงดีครับคือมันเป็นแรงบันดาลใจครับคือทุกครั้งที่ผมเข้าร่วมกับกบล้อบ่อยมากนะครับค่ะเราได้เห็นนะบอกว่าพ่อหลวงของรัชกาลที่9เราเนี่ยทรงงานในรูปแบบต่างๆเนี่ยมันก็เป็นแรงบันดาลใจอย่างนึงคือบางสิ่งบางอย่างที่ท่านไม่ยอดขอผมก็เอามาเป็นแรงผลักดันของตัวเองไม่ว่าจะเป็นแนวคิดหรือบางต่างผมก็เอามาประยุกต์ใช้แบบบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่เกิดผลขึ้นโดยทางตาเห็นเนี่ยแต่ถ้าเราหมั่นทำหมั่นปฏิบัติเนี่ยสักวันมันจะเห็นผลนะครับคือผมใช้หลักอย่างเดียวคือผมแค่ต้องการพอกินตอนนี้ครับอยู่อย่างสบายใจมากกว่าอันนี้คือแนวทางหลักที่เรายึดมาจากแนวพระราชดำริที่เราได้ไปเห็นไปดูไปฟังมาจากตอนที่ไปร่วมกับกปร.ใช่ไหมใช่ครับค่ะแล้วน้องบิวจากวันที่เริ่มก่อตั้งแบรนด์ของตัวเองจนมาถึงวันนี้นี่ตอนนี้กี่ปีแล้วคะประมาณ 7-8 ปีแล้วครับอ๋อ 7-8 ปีแล้วเนาะภูมิใจไหมครับภูมิใจมากเป็นเท่าแก่แล้วสิเนี่ยใช่ไหมยังครับยังค่ะแล้วตอนนี้ถ้าคุณผู้ฟังที่กรุงเทพฟังอยู่แล้วอยากสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของน้องบิวอยากได้ข้าวไรเบอรี่หรือว่าข้าวอินทรีย์ปลอดสารแบบเนี้ยติดต่อได้ที่ช่องทางไหนบ้างคะบิวมีเพจติดต่ออยู่ครับเพจเด็กปลูกข้าวอินทรีย์ครับพิมพ์ไปเลยใช่ไหมว่าเด็กปลูกข้าวอินทรีย์ใช่ครับค่ะคุณผู้ฟังถ้าฟังอยู่ก็สามารถไปเซิร์ชดูนะในเพจนะคะเด็กปลูกข้าวอินทรีย์เผื่อจะได้ดูผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองสนใจแล้วก็สนับสนุนเท่าแก่น้อยคนนี้นะคะตอนนี้ต้องบอกว่าช่วงโควิด-19น้องบิวประสบปัญหาอะไรบ้างไหมกับเรื่องของการทำเกษตรหรือว่าได้ใช้โอกาสนี้ในการทำอะไรบ้างไหมคะประสบปัญหาไม่มีนะแต่ใช้ประโยชน์นี้คือผมก็ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันคือผมน่าจะบริจาคข้าวประมาณ500กิโลครับแจกเลยตอนนั้นค่ะช่วงนั้นเนาะอ๋อหมายถึงว่าข้าวที่เราปลูกได้เนี่ยนะไปแบ่งปันให้คนอื่นด้วยใช่ครับแล้วก็ส่งไปรษณีย์ด้วยครับผมออกค่าส่งเองทั่วประเทศใครที่บอกว่าเดือดร้อนจริงๆครับค่ะอ๋อแสดงว่ามีคนติดต่อน้องบิวไปทางเพจใช่ไหมว่าเดือดร้อนใช่ครับเพจแล้วก็เฟซบุ๊กส่วนตัวด้วยครับส่งแจกประมาณครอบครัวละ2โลใครที่ตกงานอย่างเงี้ยผมว่าให้2โลถ้าบอกว่าถ้าบ้านไหนตกงานแล้วมีแบบว่าลูกๆเยอะ 3-4 คนผมจะให้5โลครับโอ้ใจดีจริงๆเลยเท่าแก่ใช่ครับขอค่าส่งให้หมดอืมเองก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งครับเราว่าอยากให้เขาบ้างแบบเดือดร้อนนะครับผมก็เข้าใจครับค่ะเราก็ช่วยเหลือในแบบของเรานะเพราะเราปลูกข้าวใช่ไหมเราก็เลยแบ่งปันข้าวให้เขาใช่ครับค่ะแล้วอย่างนี้ในอนาคตเนี่ยน้องบิวมีโปรเจกต์จะทำอะไรเพิ่มไหมคะนอกจากเป็นเด็กปลูกข้าวแล้วเนี่ยผมจะปลูกทุเรียนครับว้าวปลูกทุเรียนที่สุพรรณที่เป็นอะไรที่ท้าทายมากเลยแต่ผมไม่รู้ว่าทำได้หรือเปล่าเลยอันนี้ไปบอกพ่อกับแม่ไว้หรือยังยังครับยังไม่ได้บอกได้ครับแล้วเขาจะยอมไหมล่ะเนี่ยยังไม่บอกเนี่ยต้องทำก่อนครับแล้วค่อยบอกต้องทำก่อนแล้วเราไปศึกษาหาความรู้มาจากไหนคะในเรื่องของการปลูกทุเรียนตอนนี้
ไปดูมาจากไหนก็มีเพื่อนที่กาญจนบุรีครับเขามีแปลงสวนทุเรียนอยู่อืมค่ะครับก็มาศึกษาอยู่ไปศึกษาบ่อยพอสมควรนะอืมค่ะเอาพูดถึงในฐานะที่เคยผ่านการเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนจากสำนักงานกปร.มาก่อนตอนนี้อยากบอกอะไรกับน้องๆรุ่นใหม่ๆที่ได้รับโอกาสแบบเดียวกับเราในครั้งนั้นบ้างไหมคะก็คือถ้าน้องๆคนไหนมีโอกาสนะครับต้องเรียกโอกาสเลยน้อยเยาวชนน้อยคนนะครับที่ได้เข้าค่ายของกปร.นะครับเป็นโอกาสที่ดีมากครับบอกว่าถ้าเราเข้าไปเนี่ยเราจะได้ทั้งความรู้นะครับแล้วก็ประสบการณ์ใหม่ๆอยากให้ทุกคนนะทุกคนเลยจริงเยาวชนเข้าร่วมโครงการนี้นะครับแล้วก็อยากให้กปร.จัดโครงการดีแบบนี้ต่อไปครับจากผมคิดว่าถ้าไม่มีกปร.เนี่ยก็ไม่มีผมในวันนี้ครับป้าหรือผมก็รู้ทำอะไรอยู่เนี่ยเราก็ได้ไปเรียนรู้ไปดูงานตามแนวพระราชดำริใช่ครับอืมค่ะมีอะไรอยากทิ้งท้ายไว้อีกสักหน่อยไหมคะน้องบิวก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้ตอนนี้สถานการณ์โควิดครับก็รุนแรงมากซึ่งก็อยากให้พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับดูแลสุขภาพตัวเองนะครับขอให้ผ่านโรคร้ายนี้ไปให้ด้วยดีครับค่ะต้องขอบคุณนะคะน้องบิวที่มาร่วมพูดคุยกันเดี๋ยวไว้พี่จะไปเปิดเพจน้องบิวดูบ้างไปอุดหนุนเด็กปลูกข้าวอินทรีย์นะคะแต่ข้าวผมมีปีละครั้งนะไม่ได้มีขายทุกปีต้องแจ้งไว้ก่อนอ๋อต้องจองด้วยนี่ไงเป็นไงล่ะเห็นไหมข้าวอินทรีย์ปลอดสารมันต้องมีการจองนะคะครับได้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ฟังได้พูดคุยกับน้องบิวนายธีรวัตรสาลีผลนะคะเจ้าของแบรนด์เด็กปลูกข้าวที่วันนี้เนี่ยเขาเรียนจบเรียบร้อยกลับลงมาทำนาที่บ้านนะคะทำอาชีพตามบรรพบุรุษแต่ว่ามีการพัฒนาโดยการดูแลให้ข้าวเนี่ยปลอดสารพิษมาเป็นข้าวอินทรีย์ถ้าอยากสนับสนุนข้าวของน้องเขาเนี่ยดูในเพจเขาได้นะคะแต่ว่าปีนึงเนี่ยเขามีข้าวจำหน่ายแค่ครั้งเดียวเนื่องจากว่าปลูกช่วงมกราเสร็จเรียบร้อยพักข้าวอะไรเสร็จแล้วมันจะไปได้ผลิตภัณฑ์ช่วงเมษาพฤษภานะคะลองเข้าไปดูได้ในเพจของน้องเขานะคะวันนี้ถ้าใครอยากฟังรายการย้อนหลังอีกครั้งก็สามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของทาง JS100 นะคะ YouTube JS100 Radio Official แล้วก็ทางเว็บไซต์ของสำนักงานกปร.ค่ะ www.rdpb.go.th นะคะติดตามรายการสืบสายทานด้วยใจพักพระจักรีได้ใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำนักงานกปร.ร่วมสืบสานงานพระราชดำริ